ำไมมันปวดปวดเมื่อยๆไปหมดเลยนะตรงคอบ่าไหล่เนี่ยโอ้สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอากาศบ้านเราคะคนวัยทำงานเป็นมันสองไหมคะมีอาการเนี่ยอุ้ยปวดเมื่อยคอบ่าไหล่ไปนวดเท่าไหร่ก็นวดไม่หายเป็นเรื้อรังอยู่งั้นนี่แหละค่ะอาจสงสัยได้ว่าคุณเข้าข่ายเป็นโรคออฟฟิศซินโดรมค่ะแล้วนี่มีข่าวดีมาบอกสำหรับชาวออฟฟิศทั้งหลายแหละที่มีอาการแบบนี้โรคออฟฟิศซินโดรมรักษาฟรีนะจ๊ะเดี๋ยวมาบอกรายละเอียดค่ะตอนนี้เช็คสภาพอากาศบ้านเรากันก่อนจ้าภาคเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดกับมีน้ำค้างแข็งบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 5-12 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งส่วนมากทางตอนล่างของภาคยอดภูอากาศหนาวภาคกลางมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงโดยมีฝนตกเล็กน้อยบางแห่งภาคตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีลมแรงโดยมีฝนเล็กน้อยร้อยละ10ของพื้นที่ภาคใต้มีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีอากาศเย็นกับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลง 2-3 องศาเซลเซียสค่ะมาค่ะคุณผู้ชมค่ะการจะไปใช้บริการการรักษาโรคออฟฟิศซินโดรมเนี่ยสามารถใช้บริการได้ที่คลินิกโรคจากการทำงานในโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ25แห่งทั่วประเทศค่ะนี่ก็เพื่อช่วยดูแลลูกจ้างให้ได้รับการตรวจโรคแล้วก็รักษาพยาบาลที่ได้มาตรฐานค่ะถ้าตรวจพบว่าป่วยเป็นโรคออฟฟิศซินโดรมจริงๆนะคะลูกจ้างเนี่ยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆเลยขั้นตอนมีอยู่ว่ายื่นแบบกท.16ต่อสำนักงานประกันสังคมในเขตพื้นที่ของสถานที่ทำงานหรือตามภูมิลำเนาของนายจ้างค่ะข้อ2เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลที่เลือกไว้นะคะก็ที่เขามีระบุแล้วค่ะว่ามีคลินิกรักษาโรคจากการทำงานก็ยื่นได้ทันทีหรือว่าตรวจสอบรายชื่อคลินิกโรคจากการทำงานสอบถามข้อมูลได้ทางสำนักงานประกันสังคมหมายเลข1506ได้เลยค่ะยังไงก็แล้วแต่ไม่อยากให้เป็นโรคภัยไข้เจ็บใดๆทั้งสิ้นรักษาตัวเองดูแลตัวเองดีๆก่อนนะคะคุณผู้ชมค่ะหมดเวลาของอากาศบ้านเราแล้วค่ะพักกันสักครู่เดี๋ยวติดตามตลาดข่าวกันต่อจ้า